วันนี้คือวันครอบครัวนะฮะแต่ว่าเป็นครอบครัวทีวีแมนตอนนี้เรียกว่าทีวีเต็มบ้านเลยนะฮะมีทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้คือวันครอบครัวทีวีเราจะเลือกเฉพาะยูนิตที่เป็นทีวีแมนนะฮะไปลุยในด่านกันแน่นอนฮะถึงแม้ว่าจะเป็นทีวีในครอบครัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามีความถนัดที่แตกต่างกันอยู่แล้วเริ่มจากนิวิศาสตร์นะฮะสร้างกำแพงอันนี้แล้วก็เชฟนะครับแล้วก็อันนี้ไททันทีวีแมนอันนี้ทำอะไรเปิดทีวีให้ที่บ้านดูยูนิตฟาร์มเงินไม่ใช่ทีวีเราจะไม่มียูนิตฟาร์มเงินผมอยากรู้ว่าเจ้ากอลลี่เนี่ยถ้าเกิดเล่นปกติแล้วโดยที่ไม่ต้องมียูนิตฟาร์มเงินเราจะสามารถบริหารเงินเพื่ออัปเกรดเขาจนเลเวลเต็มได้ไหมกลับมาที่ฐานทัพของทอยเลทนะฮะกับโหมดไนท์แมร์ไม่มียูนิตสร้างเงินนะครับอาจจะบริหารเงินยากนิดนึงมี200แน่นอนกำแพงมาก่อนกำแพงก็ตรงนี้เลยคนสร้างเป็นทีวีแต่คนที่มาถือปืนคือคาเมล่ารู้สึกว่าขัดสนเงินตอนนี้เวฟที่4นะครับมีเงินอยู่200เงินขัดสนต้องบริหารดีๆจะได้อัพไหมเนี่ยกอดลี่คือมันต้องเวฟหลังๆเลยแหละเพราะว่าไม่มีเงินให้ไม่ต้องจอดแล้วถึงไม่ถึง400ด้วยทำไมเงินทองมันหายากอย่างนี้2003อันนี้1050กับ1300สคิปเวฟแล้วก็อัปเกรดโอเคเลือด11,000ตอนนี้เดี๋ยวนะอันนี้น่าจะผ่านได้แต่ว่าบอสไม่น่าจะไหวนะฮะรอดูก่อนเงินได้เท่าไหร่เดี๋ยววางเชฟมาช่วยหน่อยสคิปเวฟแล้วก็เชฟมาเชฟตรงนี้เลย 6,000 ไหวไหมเชฟโอ้โหแล้วก็บอสมาอีก14,000เฮ้ยไม่น่าจะรอดหลุดแน่นอนอันนี้โอ้โหหลุดไปอีกแล้วอันนี้มาอันนี้ต้องวางตรงนี้ฮะสคริปต์เวฟอัปเกรด200โอเค 4,000 อันนี้หักไป 3,000 เหลือตัวนี้ตัวหนึ่งน่าจะได้อยู่นะโอ้โหบริหารเงินยากมากแล้วลบไม่ได้แล้วใช่ไหมวางแล้ววางเลยโอเคไม่เป็นไรตอนแรกว่าจะมาวางตรงนี้ไงแต่ว่าไม่ทันแล้วฮะเอามาดักทางเมื่อกี้เงินน้อยมากเวฟที่8มีอยู่300ฮะมันจะได้อัปเกรดไหมเนี่ยวันนี้โอ้โหเชฟทำไงดีครับอันหนึ่งแล้วอัปเกรดไปอันนี้น่าจะติดสโลแล้วใช่ไหมมีวงสีเหลืองแล้วติดสโลแล้วฮะโอเคได้อยู่ขออย่างเดียวคือเชฟอย่าหลับเ พิ่งพูดไปหยกว่าอย่าหลับเชฟอย่าหลับสิครับเชฟครับอัปเกรดตัวนี้60025,000เดี๋ยวไม่ทันเชฟหลับนานเลยอ่ะเชฟอย่าอู้งานเชฟตื่นโอ้โหเวฟที่11นะฮะผมมีเงินอยู่800นะครับจริงๆวางเชฟเพิ่มดีกว่าใช่วางเชฟเพิ่มแล้วก็อัปเกรดรออีกขั้นหนึ่งโอเคฮะ1,000อัปเกรดไปทีนี้2คนเลเวล3เท่ากันเพิ่มอีก1ไปอัปเกรดไม่พออีกนิดนึง9001,000อัปเกรดโอเคเชฟ3คนน่าจะพอแล้วแวะมาระเบิดตูมหลับยาวเลยคราวนี้2คนด้วย นี่แหละคือปัญหาตื่นเวฟที่17แล้วนะฮะเงินผมยังแบบหลักร้อยอยู่เลยอ่ะเอาล่ะฮะ 3,000 แล้วนะครับได้เวลาของกอดลี่ตัวใหญ่มากกอดลี่ตรงไหนดีตรงนี้นะฮะกอดลี่มาแบบตัวเปล่ายังไม่มีอะไรอัปเกรดขั้นแรก 3,000 นะครับโอ้กว่าจะเก็บได้เพิ่มเชฟอีกคนแล้วกันครับไม่ไหวฮะพอไม่มีเงินแล้วแบบอัปเกรดอะไรไม่ได้เลยยากมากอ่ะมาขั้นที่2 3,000 ดาเมจ 3,200 วง25คูลดาวน์ 0.8 นะครับมี2วงดาบกับวง LE นะฮะแต่ว่าดาบยังไม่แรงยังเป็นดาบเบาๆอยู่เอาล่ะฮะหลักแสนหมดเลยนะครับตอนนี้แสนหนึ่งนี่แหละคือปัญหาเรื่องหลับนี่แหละฮะฮะพยายามอย่าหลับสู้เขาเราไม่มีโดรนเชฟความหวังของเราอย่าหลับสิปลาไปปลาพิซซ่าไปสโลไปยังดีที่สโลได้นะแต่ท่านหลับไม่เป็นไรโอเค2,100โอ้ยเงินน้อยมาก
โอเคฮะอัปเกรดเชฟก่อนขั้นต่อไปนะครับ 4,000 ดาเมจ 4,200 วง 40 คูลดาวน์ 0.6 ต้องอีกขั้นหนึ่งอ่ะบวกอีก 3,700 อันนี้คือดาเมจแรงมากอย่าหลับนะเชฟเลือดเยอะนะแก๊งนี้เลือดเยอะมากเออตื่นโอ้เชฟนี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยเอออ่ะไป1โอเคอัปเกรดมาเอาละฮะไม่กลัวแล้วคราวนี้ดาเมจแรงมากอื้อเป็นไงยิงดีนักใช่ไหมเมื่อกี้ยิงดีนักอื้อเอาละฮะเลเวลเต็มนะครับ1ตัว 4,000 อัปเกรดดาเมจ 4,200 วง30คูลดาวน์ 0.7 นะฮะวงยัง2ชั้นเหมือนเดิมยังไม่เพิ่มมา 6,000 แล้วโอเคอัปเกรดไปดาเมจ 5,400 วง35คูลดาวน์ 0.6 เอาละฮะเริ่มเก่งขึ้นนะครับตอนนี้มี2วงเท่าเดิม 7,900 8,000 โอเคอัปเกรดไปดาเมจ 8,000 วง50คูลดาวน์ 0.5 ฮะตอนนี้มีเลเซอร์แล้วนะครับยิงเลเซอร์ได้แต่ยังไม่แรงขั้นต่อไป 11,000 โอเคแต่วงกว้างมากวงคือแบบแทบจะเต็มแมปอ่ะโอเค 7,400 อีก 2,000 กว่านิดนึงฮะอัปเกรดขั้นต่อไปเวฟที่38อีก12เวฟดาบคูลดาวน์นานนะฮะแต่ว่าน่าจะตีแรงนะผมมองไม่เห็นอ่ะ 650,000 เฮ้ยๆหลุดมาตัวนึงบล็อกนี่ไงแสดงว่าอัปเกรดถึงขั้นนี้แล้วจะบล็อกได้นะฮะป้องกันการหลับดีมากที่ยกมือปิดนะฮะเป็นการบล็อกไม่หลับนี่มือนึงแล้วฮะมาเลยดาเมจ 9,600 วง55คูลดาวน์ 0.4 นะครับมีเป็น energy มาข้างหลังแล้วมีเจ็ตแพ็คแล้วขั้นต่อไปคือ 15,000 ก็ยังไม่เต็มนะ 15,000 ยังมีอีกขั้นหนึ่ง 20,000 โอ้โหพี่ใช้เงินเยอะจริงๆกอลลี่โอเคล้านกว่าแล้วนะฮะ 608,000 กับล้าน3ทอยเลส 4.0 เชฟหลับไม่เป็นไรแต่กอลลี่ของเราไม่เคยหลับ 8,900 15,000 เวฟที่41ไม่มีเวลาให้เก็บเงินอะไรเลย15,000 อัปเกรดดาเมจ 11,700 นะฮะวง60คูลดาวน์ 0.3 วิฮะยิงมาเลยกอลลี่เราไม่หลับกันได้ครับเป็นไงนี่ยกมือกันสบายมากโอเค 20,000 จะไหวไหมเก็บได้หรือเปล่าครอบครัวทีวียังมาไม่หมดเลยเนี่ยจริงๆผมว่าต้องอัปเกรดเชฟเพิ่มอีกสักตัวนึงนะเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะอัปเกรดเชฟไปตัวนี้ 2,500 เพิ่มดาเมจมาหน่อยนึงเป็น 3,000 เอาตัวนี้มาวางข้างหน้าดีกว่าครับ 1,000 เป็นตัวเอาไว้รับเอาไว้แวะพูดคุยดาเมจ200นะฮะเอาล่ะทีนี้ก็รออันนี้มีวงสีดำแล้วนะเป็นกรงเล็บจากแขนนะครับใช้กรงเล็บที่แขนทำดาเมจในวงข้างในสีดำขอบคุณมากสำหรับเงินครับมาขั้นสุดท้าย 20,000 ดาเมจ 14,200 วง65คูลดาวน์ 0.2 วินะฮะขั้นสุดของกอตลี่ไม่รอดแน่นอนอัปเกรดเต็มขนาดนี้โอเคครับมาครบแล้วนะฮะตัวนี้ Titan TV Man แล้วก็ตัวนี้ Titan Cinema Man นะฮะมาเรียบร้อยแล้วมายืนเฉยยืนที่เท่ส่วนกอตลี่ของเรานั้นสู้อย่างไม่หยุดฮะเมื่อถึงขั้นเป็นกอตแล้วก็ทำหน้าที่ของกอตจัดการทุกอย่างดูแลครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงพี่ใหญ่อยู่นี่เว็บสุดท้าย50มาเลยนี่แป๊บเดียวครับข้างหน้าหมดแล้วเหลือแต่บอสตรงนี้เหลืออยู่ 3-4 ตัวฮะโอ้โหด้วยพลังแห่งกอตลี่ดูแลครอบครัวครอบครัวทีวีล้าน 8กำลังมาสโลหน่อยยังมีนักวิสาหอยู่2ล้านสโลไว้อัปเกรด 4,000 อย่าชะล่าใจครับเหลือนักวิสัชล้าน2ล้าน1แต่เขาหยุดนานโชคดีที่หยุดนาน 700,000 600,000 500,000 300,000 200,000 และ GG ครับกอดลี่ดูแลครอบครัวนะฮะครอบครัวทีวีแมนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ